สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ไฮโลไทยครับใครบอกให้กูจัดหนักๆมาแล้วทุกคน 3,000 บาทครับถามว่าหนักไหมปานกลางนะ 3,000 นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นหลัก 1,000 ต้นๆ นะเดี๋ยวขอดูห้องนี้หน่อยครับห้อง100นะห้อง200สถิติไม่สวยนะครับผมถ้าอยากจะบวกในไฮโลไทยเนี่ยผมก็ไม่ได้เซียนนะหมายถึงว่าคืออาศัยประสบการณ์นะครับผมแนะนำ3อย่างครับสถิตินะครับผมจำเป็นนะแม้มันจะไม่ 100% แต่มันช่วยได้ครับ2คือจังหวะครับจังหวะไหนควรใส่จังหวะไหนไม่ควรใส่นะนี่ไง1มาครับเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่3นะครับผมมันอยู่ที่ทุนด้วยครับทุนกับห้องนะครับเลือกให้มันเหมาะกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัย3อย่างเนี่ยคือเขาเรียกว่าสำคัญนะแล้วก็สำคัญอยู่ที่ใจด้วยครับผมถ้ารู้สึกว่าตามเป้าเราตั้งเป้าไว้ได้กำไรเท่าหนึ่งเราเลิกเงี้ย ก็ควรเลิกให้ได้นะเพราะว่าถ้ายิ่งยาวนะครับผมบอกเลยว่า 100% ยิ่งเสียครับคนที่เล่นยาวๆนะอ่ะรอบนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังตาม1นะครับผมแล้วก็พวกต่ำนะครับเพราะว่าต่ำมาไป4รอบติดนะโอ้เหี้ยแล้วโอ้จริงครับสูงเฉยเหี้ยจริงครับไม่มี1516ด้วยนะกูไม่ได้เทงหายไปเลยครับผมเหลือ2001นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแทง6ดีไหม6เหมือนจะมา3รอบ1ก็มา3รอบครับนี่แต่ว่ามันมาคู่ขี้กันแบบนี้แล้วมันไปออกสูงนะหรือยังจะตาม1ดีวะตาม1แล้วใส่เพิ่มก็ได้ครับป่ะ1แล้วใส่เพิ่มไปหน่อยนะแต่ใจผมนะผมคิดว่ามันจะ1อยู่นะนั่นแหละ1 2 3สักทีครับโอ้โหรอเป็นชาติได้นะ10เท่าครับผมยังไงก็บวกครับ 3,200 นะครับบวกมานะครับเมื่อกี้ไม่มาก็ใจหายใจคว่ำนะครับผมมันอยู่ที่จังหวะประสบการณ์นะจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรตายตัว 100% หรอกครับผมที่เขาพูดว่าเป็นสูตรกันคือมันเป็นเทคนิคมากกว่านะเหมือนประมาณว่าประสบการณ์เวลาเจอเขาแบบนี้นะครับตัวต่อไปที่เป็นไปได้ว่าน่าจะมาหน้าต่อไปสมมติว่าอย่างเงี้ยหน้าหนึ่งมายาวๆแบบนี้นะครับผมโอกาสที่จะออกโต๊ะหน้าหนึ่งอีกมันก็เป็นไปได้เหมือนกับตามประสบการณ์การเล่นนะครับมันไม่ได้มีสูตร 100% หรอกนะไอ้เหี้ยโอ้เจ๋งครับเป็นไงไอ้เหี้ยเดาว่า1เป็นไงไม่ใช่ว่าไม่มีพลาดนะแต่รอบต่อไปผมจะตาม2แล้วนะเพราะว่ามองว่า2มาไป2รอบติดนะครับก็มีโอกาสอยู่นะทีนี้ถ้า2ไม่มาเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับผมถ้า2ไม่มาค่อยคิดใหม่นะถ้า2ไม่มานี่ก็จะแย่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะผมไปกดนี่อ่ะต้องกดรายตัวนะครับผมเล่นเป็นเลขๆนะตามนี้แล้วกันครับใช่แล้วนั่นแหละเรียบร้อยครับเนี่ยแทงอย่างนี้จะเน้นเลยนะ 1,600 ครับไม่เยอะนะแต่ก็ไม่แย่ครับทีนี้ตอนนี้อยู่ที่ 5,700 นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าได้คือผมตั้งใจนะพอมัน 8,000 นะขอกำไรแค่ 5,000 นะครับเพราะว่าต้นทุนที่เอามาก็ 3,000 บาทนะเนี่ยเดี๋ยวจะจัดหนักก็คือมันต้องค่อยๆเล่นนะมันไม่ได้ว่าพวดเดียวมันจะไปหมื่นไปแสนง่ายๆนะครับผมมันเป็นไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะรอบนี้เว้นไว้ก่อนแล้วกันนะรอดูว่าจะเป็น2หรือเปล่าที่มานะครับโอ้โหเป็นสูงซะงั้นครับ556นะอย่างนี้ผมสนใจ5เลยเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่นะครับผม5
รอใกล้ๆนะ 5,700 ขาดอีก 2,300 ครับถึงจะครบ 8,000 นะอ่ะสู้ตายครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะเพราะว่า300ค่อนข้างเยอะครับผมเหยียบ56แล้วเรียบร้อยโอ้ยสึกเบิ้ลทำไมเบิ้ลผมได้บาร์เลยทุกคนบวกแค่1,200นะครับผมเสียดายอ่ะถ้ามันเป็นแบบ563 561 56อะไรก็ได้ครับผมจะได้เยอะหน่อยนะก็แบบนี้ก็แต่ว่าไม่ซีเรียสครับผมขาดอีกแค่1,100นะนี่ท่องไว้ตลอดเลยครับผมว่าถึงเป้าแล้วเราเลิกนะครับอย่างที่ผมบอกนะปัจจัยหลักๆนะครับผมในการเล่นนะมันบางทีนะครับผมเราเล่นเพลินเนี้ยยิ่งเล่นนานเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่รอดนะแล้วก็อย่าใช้นะครับผมเงินร้อนหรือว่าเงินที่ต้องไปใช้จ่ายออกมาเล่นนะเฮ้ย เรียบร้อยของกูแล้วครับคราวนี้ครับอ่ะเลิกแล้วนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยบวก 3,000 ครับก็ไม่เอาแล้วนะแต่ว่าแค่อยากดูนะครับผมว่ารอบต่อไปจะออกอะไรอยากรู้ว่าจะออก56อีกหรือเปล่านะถ้าออก56อีกก็จะเสียดายเหมือนกันครับแต่เราจะไม่เล่นแล้วครับผมเพราะว่าก็เกินเป้ามาเรียบร้อยนะจริงๆแล้วเนี่ยขาดอีก100เดียวนะครับจะครบ 10,000 บาทนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เล่นรอบหน้าแล้วกันนะครับผมก็ใครที่เล่นอยู่นะผมแนะนำแบบนี้นะว่าอย่าเล่นพรวดเดียวนะครับผมก็แนะนำให้ค่อยๆเล่นนะเราเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เงินเราเนี่ยต้องรักษาให้มันอยู่ไว้ก่อนนะอยากรู้ครับว่ารอบนี้ออกอะไรนะดูเฉยๆนะดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับผมไม่มี56จริงๆครับดีแล้วที่ไม่แทงนะถ้าแทงก็เสียเลยครับจบนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะก็จาก3,000